กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup18:09 น.ตำรวจสรุปผลอุบัติเหตุปีใหม่2563พบสถิติลดลงเร่งดำข้อมูลมาปรับใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์18:32 น.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่บนเทือกเขาในอำเภอกาบังจังหวัดยะลาหลังชาวบ้านแจ้งพบอุปกรณ์เสบียงอาหารคาดเป็นของกลุ่มขบวนการก่อการร้าย18:42 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำส่วนราชการพนักงานและลูกจ้างสวมชุดไทยหิ้วตะกร้านุ่งสิ้นถือเป็นโต๊ะห่อข้าวอาหารกลางวันรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกล่าสุด18:51 น.พัทลุงโรคปากเท้าเปื่อยระบาดนานกว่า3เดือนยังควบคุมโรคไม่ได้พบโคสุกรตายต่อเนื่องเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup